ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านอันเดอร์360สาขาหลักอยู่ที่กรุงธนบุรี6แยก7หรือสั่งออนไลน์ได้ที่ LINE MAN KITCHEN สาขาปทุมวันและ LINE MAN KITCHEN สาขาเกษตรนวมินทร์สวัสดีค่ะนิตยาจากร้าน Under 360นะคะทางร้านมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกนะคะมีทั้งคอร์สราย7วัน14วันและ21วันค่ะของร้านเราเข้าร่วมโครงการลดเค็มลดโรคนะคะเมนูแรกเป็นเมนูโจ๊กฟักทองหมูสับผัดถั่วลันเตาค่ะโจ๊กฟักทองของเรานะคะจะต้มด้วยข้าวหอมมะลิแล้วก็ฟักทองรวมกันนะคะจะให้ได้รสชาติหอมหวานจากธรรมชาติค่ะเมนูโจ๊กฟักทองแครอทหมูสับผัดถั่วลันเตาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1221มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่364มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 70% เมนูที่2จะเป็นเมนูเพนเน่โบโลเนสมิสบอลอกไก่ค่ะตัวมิสบอลจะผสมกับเห็ดหอมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับตัวเมนูค่ะเมนูเพนเน่ซอสโบโลเนสมิสบอลอกไก่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1103มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่550มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 50% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะค่ะกินเค็มไม่ดีเนี่ยนะคะพอในระยะยาวแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพเราเช่นเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและยิ่งเลวร้ายที่สุดนะคะก็คือเป็นโรคไตดังนั้นนะคะก่อนที่จะสายเกินไปเนี่ยเราหันมาลดเค็มดีกว่านะคะเราเริ่มต้นด้วยลดทีละนิดนะคะแล้วเราก็จะชินไปเองเมื่อชินเราเองแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะกลับไปสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะ